ังธรรมนำชีวิตท่านสุขสุขบริสุทธิ์สุขผ่องใสสุขจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพใกล้จิตใจสดสุขสีมีพลังใกล้การพุทธฐานุภาพจัดทำให้คำบรรยายจากคำพูดมีนำขาวโคมที่พักพุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนต้องทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมุตไร้ทุกโทษเกิดสุขผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนทุนทุกท่านสุขสันเทิงตัวพระธรรมสุขสุขเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพFC ทั้งหลาย ซึ่งก็คงจะยังไม่หายหน้ากันไปไหนนะอาตมภาพเองก็หายไปหลายวัน ตั้งแต่วันที่4มาวันที่4ก็เป็นก็วันหยุดนะแต่ว่าวันจันทร์ที่ออกอากาศก็ไม่ได้มาออกเนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศลองดูบ้างนานแล้วไม่ได้แวะไปต่างประเทศก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไปอะไรบ้างสำหรับวันนี้ก็กลับมาก็ยังมีกลับมาเมื่อวันที่18นะตอนเช้ามืดก็เป็นวันเสาร์พอดีแล้วก็เมื่อวานก็เป็นวันอาทิตย์ที่20 29วันนี้วันจันทร์ที่20ก็ได้มีโอกาสมาพบกันวันจันทร์ที่20พระพุทธศักราชเดือนพฤษภาคมพระพุทธศักราช2567เราก็ติดตามเราก็ฟังกันทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1,350 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราชก็ 103.25 เมกะเฮิรตซ์วัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีก็ FM100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่ก็102และ104.5 FM นะเมกะเฮิรตซ์เหมือนกันพร้อมกันนั้นก็ถ่ายทอดสดออกไปทางFacebook Live ก็เรียกว่าไลฟ์สดที่จริงไลฟ์กับสดนี่มันตัวเดียวกันเพราะว่าLIVE นี่แปลว่าสดอยู่แล้วฉะ นั้นเรามาใช้ภาษาซ้ำกันที่บอกว่าไลฟ์สดก็บอกว่าไลฟ์ก็ไม่ต้องบอกว่าสดก็บอกว่าถ่ายทอดสดทาง Facebook ก็ใช้ได้นะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมวิรุณคีรีรัตน์นะตัวไม่ได้อยู่ก็
ส่งปัจจัยมาร่วมกองทุนหนุนกองธรรม500บาทก็อนุโมทนาสาธุแล้วก็มีคุณโยมนางสาวนงลักษณ์อิสโรโอนปัจจัยมาวันนี้ก็ 1,000 บาทก็อนุโมทนาสาธุนะแล้วคุณยอมอีกท่านหนึ่งโอนมาจากออสเตรเลียนุ่น50ดอลลาร์ออสเตรเลียถือซองถือไปถือมาที่เขียนมาแล้วก็ไม่รู้ไปวางตรงไหนหาไม่เจอพรุ่งนี้ค่อยมาบอกใหม่ก็แล้วกันนายโยมนะวันนี้ก็บอกไว้ก่อนว่า50ดอลลาร์ออสเตรเลียก็ประมาณจะน่าจะ 2,000 กว่าบาทขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุนะพรุ่งนี้ค่อยเอาที่ตัวเลขแน่นอนและรายชื่อที่แน่นอนก็ว่าไปตามนั้นนะวันนี้ต้องขออภัยไว้ก่อนพอดีเตรียมข้อมูลการเทศวันนี้2กันกลับมาถึงก็ได้เห็นมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารวัดราชาธิวาสวิหารเขาจะประชุมกันประมาณวันอาทิตย์ที่5นะมติก็บอกว่าให้พระธรรมกิตติเมธีเทศกันเช้าก็คือ3โมงเช้าขึ้นศาลาจะเทศในประมาณ3โมง40ประมาณนั้นนะเดี๋ยวจะถ่ายทอดให้ฟังทาง Facebook นะแล้วก็ยังมีการค่ำอีกการหนึ่งก็ช่วงประมาณสัก3ทุ่มครึ่งเป็นการที่3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มตรงนั้นนะก็ตามไม่ขัดข้องก็จะถ่ายทอดให้ติดตามฟังกันด้วยทาง Facebook เหมือนกันนะอันนี้ก็ว่ากันไปวันวิสาขบูชาใกล้เข้ามาแล้วโยมวันที่22วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันโกนนะวันโกนไม่เคยจะละวันพระไม่เคยจะเว้นนะโยมก็ต้องประกอบคุณงามความดีคิดก่อนให้คิดดีก่อนคิดว่าเราจะทำบุญอะไรทำที่เป็นดีทุกอย่างนะเป็นบุญให้อาหารสัตว์ก็เป็นบุญไปช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ลูกหลานหรือผู้อื่นก็เป็นบุญสงเคราะห์คนชราก็เป็นบุญทำบุญตักบาตรก็เป็นบุญไปวัดทำวัดเช้าสวดมนต์ทำวัดเช้าก็เป็นบุญตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาสักกันหนึ่งก็เป็นบุญเจริญภาวนาไปด้วยก็ยิ่งเป็นบุญแล้วก็ไปช่วงเวียนเทียนเวียนเทียนก็เป็นบุญเราบูชาผู้ควรบูชาพระพุทธเจ้านั่นคือบูชาผู้ที่ควรบูชาบูชาจะปูชนียานังเอตมังกลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลชีวิตนะเพราะฉะนั้นก็อย่าได้ปล่อยปละละเลยวันสำคัญผ่านเข้ามาอย่าให้ความสำคัญนั้นมันหลุดลอยไปโดยที่เราไม่ได้บุญกุศลอะไรทำไม่ได้สักอย่างได้หลายอย่างก็ยิ่งดีนะทำได้หลายอย่างก็ดีได้มากเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นเช้าก็ทำบุญตักบาตรสายก็ทำวัดสวดมนต์เช้าสายไปอีกก็ฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญเลยจากนั้นไปก็ทำอะไรล่ะเวียนเทียนนี่เวียนคนเดียวก็ได้เว้นเป็นหมู่คณะก็ได้เว
เวียนพร้อมกับตามหลังพระสงฆ์ไปตามเวลาที่ท่านนัดหมายก็ได้ทั้งนั้นน่ะทำแล้วจิตสงบจิตใจสงบก็พบบุญพอทำแล้วเราสบายใจนี่ก็เป็นบุญบุญคือความสบายใจไม่ใช่บุญคือความทุกข์ใจเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะปีนี้นี่ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านก็จัดกิจกรรมใหญ่นานาชาติ70กว่าประเทศคนในจิต10กว่าประเทศที่เขานับถือพระพุทธศาสนาเขาก็มาร่วมกิจกรรมทั้งที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ตึกสหประชาชาติเพราะเป็นการประชุมนานาชาติคนมาประชุม 7,000 กว่าประมาณสัก 7,000 คนหรือมากกว่านั้นนะก็มาประชุมจริงๆก็พันกว่าคนนะแต่ผู้ที่ติดตามมาก็มีอีกเยอะนะเพราะฉะนั้นศาสนาก็เมื่อจัดกิจกรรมขึ้นมาก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจไปด้วยแล้วก็คนอื่นที่มานั้นไม่ใช่เขามาเฉพาะจ่ายค่าที่พักก็ยังมาช้อปปิ้งมาซื้อของแล้วก็มาพบความประทับใจในการต้อนรับก็นำไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เราไม่ต้องลงทุนโฆษณาประชาสัมพันธ์นะแต่เรารับดีเขาก็ให้เองแหละนะให้กำไรแก่เราเองเราไม่ต้องตามไปทวงกำไรปีหนึ่งเรามี3ครั้งนี่อย่างน้อยก็จัดได้สัก2ครั้งนะ2ครั้งก็คือวันวิสาขบูชาแล้วก็วันมาฆบูชาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ยังมีอาสาฬหบูชานั้นพระท่านเดินทางไม่สะดวกนะเพราะจะเข้าพรรษาฉะนั้นเราก็ต้องว่ากันเรื่องของเราแต่ใครมาได้เราก็ยินดีนะแต่มาแล้วท่านก็จะกลับไปอธิษฐานพรรษาที่ประเทศของท่านก็ลำบากใกล้บ้างไกลบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้น2วันนี้จัดได้นะจะได้มีการประชุมนานาชาติขึ้นมาก็ทำกิจกรรมให้เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็เรียกร้องความสนใจแล้วก็ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพราะว่าคนมามากนี่มันเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมาแน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ศาสนาจะช่วยอย่างหนึ่งที่จริงแล้วศาสนาช่วยประเทศชาติอยู่เยอะนะเรื่องพระพุทธเจ้าก็ช่วยเยอะพระพุทธเจ้าประเทศไทยเรานี่มากเป็นอันดับหนึ่งเป็นพระพุทธปฏิมาพระพุทธรูปนะใหญ่บ้างเล็กบ้างนี่ไม่รู้กี่ล้านองค์นะนี่ถ้าเรานึกถึงว่าพระพุทธเจ้ามีอภินิหารนะคนบูชากันเป็นล้านล้านองค์นี่ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะนี่เป็นพระบุญญาภินิหารของพระพุทธองค์ทำให้คน เริ่มใสศรัทธาก็มีกันทั่วไปนะถ้าไม่มีพระพุทธรูปเด็กๆที่ไม่เคยรู้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรเขาจะเอาอะไรมาเป็นสื่อเด็กต้องหาสื่อมาสอนพระพุทธรูปเป็นสิ่งที่จะสื่อการสอนที่ดีถ้าลูกหลานถามว่าพระพุทธเจ้าหน้าตาเป็นอย่างไรเราก็ตอบได้ว่านั่นเหมือนพระพุทธปฏิมานั่นแหละพระพุทธปฏิมาแม้จะไม่เหมือนกัน
ศิลปะแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ไม่เหมือนกันศิลปะของแต่ละชาติก็ไม่เหมือนกันประเทศไทยเราออกแบบสวยงามพระพุทธรูปศรีลังกาก็ลักษณะสวยงามแบบศรีลังกาพระพุทธรูปพม่าก็มีพุทธลักษณะสวยงามแบบพม่าแบบคนพม่าถ้าไปอินเดียก็มีพระพุทธลักษณะแบบอินเดียไปที่ลาวก็พระพุทธลักษณะก็เป็นแบบลาวมาประเทศเขมรก็มีพระพุทธลักษณะเป็นเขมรไปประเทศจีนก็มีพระพุทธลักษณะเป็นจีนญี่ปุ่นก็เป็นญี่ปุ่นพระพักละไม้คล้ายคลึงกันเป็นอย่างนั้น อันนี้ขึ้นอยู่กับศิลปินที่เขาปั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่ปั้นต่างกันเพราะศิลปินต่างกันจะให้เหมือนกันไม่ได้ถ้าเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการลอกเลียนแบบมันไม่ถูกต้องมันเคยทำไว้แล้วก็ขึ้นทะเบียนไว้อย่างนั้นเหมือนพระพุทธรูปที่เมืองพาราณสีนั่นถ้าใครเคยไปแล้วนะพระพุทธรูปก็ศิลปะยุคอะไรปาละหรือคุปตะนี่ก็สวยประกวดได้รางวัลที่หนึ่งจนกระทั่งว่าไม่ต้องเข้าประกวดแล้วสวยที่สุดในโลกใครยังไม่ได้ไปดูมีโอกาสก็ไปดูเชียว่าเป็นอย่างไรนั้นพระพุทธรูปในแง่ของเศรษฐกิจพระพุทธรูปก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมเศรษฐกิจอยู่เยอะนะท่านเศรษฐีมหาเศรษฐีท่านสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆไว้เป็นเครื่องสักการะบูชาเป็นเครื่องประวัติความเลื่อมใสศรัทธาของเศรษฐีเพราะว่าสร้างแล้วก็จะต้องมีสลักชื่อไว้ว่าใครเป็นผู้สร้างอย่างน้อยๆก็ต้องสลักชื่อไว้ในจดหมายเหตุว่าพระพุทธรูปนี้เป็นคนนี้เป็นผู้เสียสละทุนทรัพย์สร้างไว้ก็อยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานชั่วฟ้าดินสลายเลยนะถ้าสร้างองค์ใหญ่ๆนี่ยิ่งสร้างองค์เล็กๆก็ทำให้กระจายให้คนได้บูชาก็เยอะนะในประเทศไทยเรานี่ถ้าคิดถึงราคาพระพุทธรูปที่มีอยู่แล้วนี่จะทักเท่าไหร่มันก็มากนะมากจนประเมินไม่ได้ในขณะเดียวกันพระธรรมนี่คนที่เขามีหัวคนที่เขาฉลาดเขาก็ขายพระธรรมได้คนไม่บูชาก็ขายพระธรรมผลิตหนังสือตำรับตำราผลิตกันเทศก็ได้นะผลิตตำรับตำราให้คนที่ยังรักการอ่านและได้อ่านหนังสือหรือพระสงฆ์องค์เจ้าก็ถือกันเทศอ่านให้โยมฟังนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งหรือผลิตหนังสือเดี๋ยวนี้มันมีหนังสือการ์ตูนบ้างมีหนังสือที่เป็นวิชาการบ้างเป็นหนังสือทางศาสนาบ้างรวมทั้งหนังสือสวดมนต์อะไรก็เยอะนะญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาก็พิมพ์เผยแพร่เยอะหนังสือเนี่ยเพราะนั้นมองในแง่เศรษฐกิจนั้นหนังสือก็สร้างเศรษฐกิจได้เยอะนะมาถึงพระสงฆ์ทำอะไรได้บ้างสร้างเศรษฐกิจอะไรได้บ้างพระสงฆ์ก็ได้นะตราบใดที่พระสงฆ์ยังอยู่ญาติโยมที่เขาผลิตผ้าทำจีวรสบงทำผ้าสังฆาฏิก็ยังอยู่ได้กันอยู่มีมากมายนะรวมเรียกว่าบริขาร8นะพวกกล่องเข็มประคตเอวพวกเครื่องกรองน้ำที่เป็นบริขาร8ที่ใช้ในการอุปสมบทนั้นยังไม่อยู่เหล็ก3อะไร
น้ำหนึ่งผ้าสี่เหล็กสามน้ำหนึ่งผ้าสบงผ้าจีวรผ้าสังฆาติก็เป็นผ้าที่ต้องใช้นะนอกจากนั้นยังมีผ้าอาบน้ำฝนผ้าอะไรอีกแล้วก็เหล็กก็เป็นบาตรก็เหล็กก็บาตรแล้วก็อะไรเหล็กเข็มก็เหล็กเข็มพระก็ต้องใช้อัตมภาพเองก็ยังใช้อยู่นะเวลาจีวรขาดจะไปจ้างโยมปะชุนมันก็มันไม่น่าจะทำนะเราก็ชุนเองได้ก็เย็บเดี๋ยวนี้ก็ยังเย็บอยู่ถ้าจีวรมันเห็นว่าผืนนี้ห่มดีแล้วมันเกิดขาดลงมาเพราะเราใช้มันบ่อยมันตะเข็บขาดหลุดบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาเย็บเองก็ได้นะมีกลอเหล็กสี่ผ้าสามน้ำหนึ่งนะบาทเข็มกล่องเข็มประคดเอวก็ไม่ใช่มีดก้อนมีดก้อนต้องมีเอาผ้าก็ผ้าสบงจีวรนี่แหละแล้วก็น้ำก็คือเครื่องกรองน้ำกระบอกกรองน้ำซึ่งท่านก็ที่อยู่ในภูธรน่ะนะท่านยังใช้กันอยู่ถ้าไม่ใช้ก็อาจจะดื่มน้ำมีตัวน้ำมีเชื้อโรคไปก็อันตรายพระพุทธเจ้าก็ให้แนวทางไว้แล้วให้ปลอดภัยดื่มน้ำป่าน้ำเขาไม่รู้มีอะไรมาก็เอากรองซะหน่อยนึงก็ปลอดภัยดีนะทั้งก็มีอายุยืนด้วยพระอยู่ป่านี่อายุยืนส่วนมากหลวงปู่หลวงตานี่อยู่กันไปเยอะเลยนะนะเพราะฉะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มองในแง่ของชีวิตจิตใจก็เป็นที่ตั้งแห่งบุญกุศลที่ตั้งแห่งศรัทธาเลื่อมใสของประชาชนมองในแง่เศรษฐกิจก็ยังช่วยเหลือประชาชนได้เยอะเลยมองในแง่สังคมก็ช่วยเหลือแนะนำพร่ำสอนประชาชนน่ะอยู่ในสภาพที่ปกติอย่าก่อเหตุความวุ่นวายสอนเขาไว้แต่ว่าอันนี้ต้านไม่ค่อยไหวโยมเพราะว่าโลกเขามาแรงเหลือเกินกระแสโลกมันมาแรงเหลือเกินถึงขนาดว่าศาสนาเองก็โดนแอตแทคโดนโจมตีอย่างรายการสำคัญอยู่ตัวศาสนาเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องระวังตัวอยู่เหมือนกันบางทีก็พวกที่บวชก็มาแล้วก็มาอยู่ในศาสนาตอนบวชในศรัทธาแต่พออยู่ไปอยู่มาศรัทธามันเสื่อมลงหายหมดก็กลายเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาแต่อยากบวชอยู่หรือมีศรัทธาแต่ศรัทธาเป็นอื่นไม่อยากศึกก็ทำผิดพลาดให้ถูกโจมตีว่าร้ายและทำให้คณะสงฆ์พลอยเหนื่อยยากลำบากใจไปด้วยไม่น้อยเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งวันวิสาขบูชานี่เราบูชาเน้นที่พระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นหนึ่งนะบุทโธธรรมโมสังโฆจาตินานาห้นตัมปิวัตถุโตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงจะต่างกันโดยเรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จริงแหละแต่โดยเนื้อความและเป็นอย่างเดียวกันบุทโธธรรมัสสโบเทตาธรรมโมสังเฆนทาริโตพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงพระธรรมแล้วก็พระธรรมก็พระสงฆ์เป็นผู้ทรงรักษาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ย
ต้องอาศัยซึ่งกันและกันถ้าไม่มีพระสงฆ์ศาสนธรรมก็คงจะหายไปหมดไม่มาถึงเราหรอกแล้วก็ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็พระธรรมก็ไม่เกิดที่จริงไม่พูดว่าเกิดไม่ถูกพระธรรมมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครค้นพบมันมีอยู่แต่ไม่มีใครค้นพบแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบด้วยเหตุว่าพระองค์ทรงใช้ความเพียรพยายามเป็นเลิศทรงเสียสละเบื้องต้นอย่างใหญ่หลวงแล้วมีความเพียรชนิดที่ไม่ถอยกลับเป็นอัปปติวานีมีความเพียรไม่ถอยกลับสู้เดินหน้าจนกว่าจะประสบความสำเร็จบำเพ็ญทุกขกิริยาจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดมันก็ไม่ได้ในที่สุดต้องเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆทดลองพิสูจน์ไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสุดท้ายก็มา ทดลองด้วยการฝึกจิตเมื่อพระองค์มาฝึกจิตก็ทำให้ได้ผลนะทำให้ได้ผลคือได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแจ้งชัดวิชาอุทัปปาธิความรู้แจ้งเกิดขึ้นเป็นเหตุให้อาโลโกอุทัปปาธิความรอบรู้ในสากลจักรวาลเกิดขึ้นเพราะนั้นพระพุทธองค์ตรงเป็นพุทโธและเป็นโลกวิทูนะรู้โลกทั้งปวงจำแนกโลกเป็นสังขารโลกสัตวโลกโอกาสโลกสังขารโลกคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสัตว์โลกก็คือสัตว์ที่ก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นนั่นแหละแต่มีชีวิตแล้วก็โอกาสโลกนี่แล้วก็คือโลกที่ไม่ใช่โลกเราเป็นโลกอื่นโลกในอากาศในอวกาศพระองค์ก็รู้แล้วค้นพบมาแล้วไม่ต้องใช้ยานอวกาศไปไม่ต้องสร้างห้องแลบมันใหญ่โตมโหฬารนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ประสบความสำเร็จได้นะ ประสบความสำเร็จได้แล้วก็ไม่เก็บไว้แต่พระองค์เดียวมอบให้สัตว์โลกทั้งมวลผู้ที่มีปัญญาพอจะเห็นทำได้ก็ให้มาศึกษาปฏิบัติกันก็จะได้ธรรมะนั้นไปปฏิบัติพระองค์อุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแต่งพระวาจาเรียกว่าอาสภิวาจาว่าอัคโคหมัสมิโลกัสสะเจโทหมัสมิโลกัสสะเจโทหมัสมิโลกัสสะอายะมันติมาชาตินัตถิดานิปุนัพพโวเราเป็นผู้เลิศที่สุดแล้วในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแล้วในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแล้วในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราพบใหม่ไม่มีแก่เราอีกต่อไปท่านไปถึงนั้นแล้วพระองค์ก็เจริญวัยมาจนถึงพระชนมายุ29ก็เรียกว่าบารมีแก่กล้าเสด็จออกผนวดค้นหาสัจธรรมใช้เวลาค้น6ปีนอนจึงไปอยู่ที่ใต้ต้นอัศสัทธพฤกษ์ซึ่งต่อมาก็ได้ชื่อว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ประทับนั่งที่นั่นแหละเจริญภาวนามีอานาปานสติเป็นอารมณ์เจริญไปก็ได้รู้ได้เห็นอะไรที่โอ้ยมันน่าสยดสยองน่าหวาดกลัวเช่นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของพระองค์นี่พระองค์ระลึกชาติได้ระลึกชาติหนหลังได้เป็นแสนชาติหลายแสนชาติล้านชาติเป็นสังวัตกัปเป็นวิวัตกัปสังวัตวิวัตกัปนานมาก
ก็เห็นแล้วว่าโอ้เราต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้มันลำบากมากไม่แน่ไม่นอน แล้วก็ได้อีกเรียกว่ายานนะจตูปปาตยานหรือทิพจักษุยานทีนี้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของผู้อื่นหรือจะเรียกว่าการระลึกชาติเห็นระลึกเห็นชาติของผู้อื่นได้คือความเกิดในอดีตเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านชาติเช่นเดียวกันโอ้โหวิ่งกันไปแทบจะชนกันตายกลางอากาศมันมากแต่ก็ไม่ใช่เรียกว่าตรัสรู้นะไม่ใช่เรียกว่าค้นพบนอนจะไปถึงค้นพบเมื่อพบว่าความทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดความทุกข์คืออะไรและการดับความทุกข์ได้คืออะไรวิธีดับทุกข์ได้คืออะไรนั่นเรียกว่าทรงได้รู้แจ้งอริยสัจเรียกญาณนั้นว่าอาสวัคคยญาณอาสวัคคยญาณตัวนี้แหละสำคัญได้ตัวนี้พระองค์มั่นพระทัยพอพระทัยว่ารู้แล้วสิ่งที่ค้นหามาเจอแล้วเพราะอาสวัคคยญาณก็คือการสามารถทำจิตของพระองค์ให้ผ่องใสไม่มีสิ่งขุ่นมัวใดๆมาแอบอยู่ได้เลยทรงเห็นแจ้งหมดแล้วก็ไม่ใช่เห็นแจ้งเฉพาะพระองค์เห็นแจ้งสัตว์อื่นเห็นแจ้งโลกทั้งปวงพระองค์จึงได้พระนามว่าโลกะวิทูผู้รู้แจ้งโลกทั้งปวงสัพพวิทูผู้รู้สิ่งทั้งปวงสัพพัญญูรู้สิ่งทั้งปวงอันนี้แหละที่เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะฉะนั้นวันวิสาขบูชานะใกล้เข้ามาแล้วเหลือเวลาพรุ่งนี้อีกวันเดียววันที่21ซึ่งเป็นวันใกล้วันวิสาขบูชาใกล้วันพระใหญ่วันพระจันทร์เต็มดวงซึ่งก็เรียกว่าวันวิสาขบูชาคือเรามาทำการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันในเดือนวิสาขะคือเดือน6ทำไมมากำหนดทำมาตรงนี้ก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ตรงกับที่พระองค์ประสูติมาเป็นมนุษย์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วทรงออกหาอุบายวิธีให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหาไป6ปีจนกระทั่งว่าได้พบเมื่อพระชนมายุ35พบสิ่งนั้นก็ถือว่าวันแห่งความสำเร็จเราก็ฉลองวันเกิดถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ฉลองวันแห่งความสำเร็จของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีวันที่สำคัญวันที่พระองค์ลาจากพวกเราทั้งหลายไปในสภาพสังร่างกายแต่ว่าพระองค์ลาไปนั้นทรงมอบสิ่งที่ดีงามไว้ให้เราทั้งหลายแล้วพระองค์ทรงทำเหมือนหังหายของที่คว่ำเปิดทางแก่มาเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางแล้วส่งประทีปในที่มืดให้คนพอมีจักษุสามารถดูเห็นได้อันนี้แหละท่านผู้ฟังทั้งหลายเรื่องของวิสาขะที่เราจะต้องทำความเข้าใจเมื่อเราทำความเข้าใจใคร่ครวญดี ได้ความกระจ่างแจ้งแล้วก็ทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจในศาสดาของเราว่าทรงค้นหาธรรมก็ไม่เบียดเบียนใครทรงแสดงธรรมก็ไม่เบียดเบียนใคร
ทรงละโลกนี้ไปก็ไม่เบียดเบียนใครละโลกนี้ไปนะทรงละที่ต้นตายต้นสาระนะก่อนที่จะตรัสรู้พระองค์ก็รำพึงในพระทัยว่ากามังตะโจนะหารุจะอัติจะอวสิตสตุอวสุตสตุเมสริเรสบันตังมังสโลหิตังถึงมาดแม้นว่าเนื้อและเลือดในร่างกายของกายพระเจ้านี้จะเหือดแห้งไปหมดเหลือแต่หนังเอ็นนุ่มกระดูกอยู่ก็ตามทีถ้าไม่พบพระสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์เราจะไม่ลุกจากที่นี้นี่ความเพียรที่เรียกว่าอัปปติวานีไม่ถอยกลับเดินหน้าเมื่อทำความเพียรเดินหน้ามันก็ได้นะได้ประสบความสำเร็จแต่พอมาถึงสุดท้ายยังทรงห่วงใยเราปัจฉิมชนตาชนคือชนผู้เกิดในภายหลังทั้งหลายจึงตรัสสั่งไว้ว่าหันดานิภิกขเวอามันตยามิโววยะธรรมาสังฆาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทะดูกรภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงไปมีความดับลงเหมือนกันหมดพวกเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกิจให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิดกิจหรือหน้าที่ของเรามีอะไรล่ะถ้าหน้าที่แสวงหาทางพ้นทุกข์เหมือนพระพุทธองค์ก็ต้องรีบบำเพ็ญเพียรปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาขึ้นหรือใครอยากจะประสบความสำเร็จอะไรก็ขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้ในเรื่องเหล่านั้นให้มันเป็นไปในทางที่ดีได้ถ้าดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นถ้ายังไม่ดีก็ให้ดีขึ้นนี่แหละอย่างนี้ทำได้ก็ทุกคนทำได้พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงไว้แล้วพระองค์ตรัสบอกไว้แล้วทรงทำให้ง่ายทำให้ตื่นง่ายอุตตานีกโรติย่อมทำให้มันง่ายที่จะเข้าใจได้ต้องแสดงต้องจำแนกเปิดเผยทำให้ตื่นเพราะฉะนั้นเราก็อย่าปล่อยปละละเลยกับสิ่งเหล่านี้วันวิสาขบูชามาถึงเราก็ต้องรีบขวนขวายประกอบทำบุญประกอบการกุศลทำให้เป็นบุญกุศลแก่ชีวิตของตนสั่งสมบุญเอาไว้บุญจะช่วยให้เราสุขสบายทั้งกายทั้งใจนะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะในช่วงที่ไม่ได้อยู่ก็วันนั้นก็ได้เก็บเอาข้อมูลไปบรรยายไปบ้างสนทนาธรรมบ้างมาออกอากาศทางสถานีวิทยุกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ไว้ส่วนเฟซก็งดไปวันนี้มากันพร้อมแล้วในสมานสุดโตก็มาแล้วนี่ป้าจ่ายจินดาก็มาแล้วประจักษ์วัฒนานุสิตอนุโมทนาสาธุสาธุนะหลายท่านคงคิดอยากจะฟังว่าเอ๊ะแล้วไปสวิตเซอร์แลนด์ไปทำอะไรตอบได้เลยไปศึกษาดูบ้านเมืองเขาไม่ได้มุ่งหมายมุ่งมาตรปรารถนาที่จะไปศึกษาศาสนาในสวิตเซอร์แลนด์ศาสนาในบ้านเราดีกว่าจะไปศึกษาทำอะไรถ้าจะศึกษาศาสนาศึกษาบ้านเราดีกว่าแต่ไปดูบ้านเมืองเขาไปดูคนเขาว่าเป็นอย่างไรพอไปดูบ้านเมืองเขาอันดับแรกก็เห็นว่าบ้านเมืองเขาสบายจริงๆสบายโดยธรรมชาติบนภูเขานี่จะมีหิมะคลุมเต็มไปหมดเลยแล้วก็ที่นั่นเขาก็ฉลาดก็ไม่ปล่อยให้หิมะ
ยึดพื้นที่อย่างเดียวก็ขึ้นไปยึดด้วยชาวบ้านขึ้นไปยึดคือไปยึดเอาทำสถานที่ท่องเที่ยวภูเขาว่าลูกสิบลูกก็มียอดคลุมด้วยหิมะขาวโพลนเลยแต่ละปีนี่ละลายไม่หมดแล้วหิมะนั้นพอถึงฤดูร้อนจัดก็ละลายแต่ก็ละลายไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าไปทำให้ละลายละลายเพราะน้ำเพราะแดดมันไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นละลายไปน้ำนั้นก็มาเป็นน้ำตกตกจากหน้าผาบ้างตกโดยลำคลองลงมาบ้างสูงนะน่าดูนะน่าดูจากน้ำตกก็มาลำคลองแล้วก็ส่งผ่านไปจะทำการเกษตรอะไรต่างๆก็น้ำสบายไม่ต้องทำฝนเทียมของเขาไม่ต้องไปทำเขื่อนกั้นใหญ่ๆเขื่อนเล็กๆ เขาทำแหละนะทำเพื่อดื่มน้ำไปทำการเกษตรเกษตรเขาก็ดีหญ้าเขียวจะอุ่มพ้นพืชพันธุ์เขียวจะอุ่มตลอดไปเจอโยมคนหนึ่งจำชื่อโยมไม่ได้แล้วเป็นชาวขอนแก่นบอกเขาไปอยู่หลายสิบปีแล้วตอนนี้เกษียณตัวเองแล้วไม่ทำงานแล้วก็เลยไปปลูกผักอยู่ผักชีบ้างผักอะไรบ้างปลูกเรื่อยไปขายบ้างกินเองบ้างก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ขายดิบขายดีก็น้ำดินดำน้ำชุ่มนะเขาไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้อะไรตามปลูกน้ำก็ดีมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงถ้าจะไขน้ำไปรดพืชพันธุ์ก็สบายในที่สูงที่ต่ำไม่มีปัญหาทำได้ตลอดเลยถนนหนทางเขาเป็นไงถนนหนทางเขาก็ดีมากๆแต่เขาใช้รถไฟและรถรางเป็นพื้นรถเก๋งรถอะไรไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นเขาไม่เดือดร้อนเรื่องรถติดเขาไม่เดือดร้อนเรื่องที่จอดรถสักเท่าไหร่ก็จอดเดือดร้อนบ้างนะแต่ไม่เท่าไหร่เราไปจากเมืองไทยนี่เขาให้ตีตั๋วแบบสวิสพาสสวิสพาสก็คือในสวิสนี่ผ่านได้หมดจะนั่งรถเมล์นั่งรถไฟนั่งรถกระเช้าขึ้นไปดูภูเขาดูยอดภูเขาก็ปรากฏว่าเจอแต่ความสวยงามไอ้ที่เขาว่าไปตามภูเขาก็ว่ากันไปนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นแล้วว่าเขาสะดวกรถรางเนี่ยก็มี3ตู้นะรถชั้นดีเลย3ตู้แล้วก็มีตู้ชั้นที่1ชั้นที่2ที่3ขอไปรถรางเนี่ยไม่มีชั้นหรอกนะใครขึ้นตู้ไหนก็ได้แต่ใต้รถไฟเนี่ยเขามีชั้น1ชั้น2ชั้น3แต่1 2 3ของเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะเขายกระดับเก้าอี้สูงขึ้นไปไม่ใช่ว่าจัดห้องเหมือนบ้านเราก็ยกระดับเก้าอี้สูงขึ้นไปชั้น2ก็ระดับลงมาชั้น3ก็ระดับลงมาอีกต่ำลงมาเหมือนนั่งอัศจรรย์นะโอ้สบายมากๆเลย3นาทีมา5นาทีมาที่ป้ายนี่เขาจะมีตัวเลขขึ้นตลอดเลยถ้ารอรถรางสายนี้อีกกี่นาทีมาถึงเตรียมตัวได้เลยรู้สึกว่าที่เห็นไม่เกิน15นาทีบางสายนะบางสายเขาอาจจะวิ่งไกลวิ่งไปดูทั่วไปเมืองอะไรตอนแรกรู้สึกว่าจะพาเขาพาไปดูเมืองเบิร์น
เบิร์นนี่เป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์นะเราได้ยินอะไรเจนีวาบ้างเราได้ยินอะไรเมืองอะไรต่อมีอะไรอ่ะนะเจนีวาเนี่ยจะดังเพราะเขาจะเจรจาเรื่องสันติภาพเรื่องอะไรต่างๆเรื่องเงินเรื่องอะไรธนาคารสวิตก็จะอยู่แถวนั้นนะมึงแต่เมืองเบิร์นนั้นเป็นเมืองที่เขาอนุรักษ์แต่ว่าอนุรักษ์นั้นก็รถรางวิ่งไปทั่วทุกสายลงจากรถรางก็เดินไปได้ไปชมหอนาฬิกาใหญ่เขาว่าประมาณ800ปีว่างั้นแล้วก็เดินยาวไปถึงชมโบสถ์คริสต์ดูแล้วก็คงจะเป็นคริสเตียนนะเพราะมีไม้กางเขนก็สบายๆเหมือนกันนะเขาก็โบสถ์ใหญ่โตองค์การสหประชาชาติหรือยูเนสโกนั่นก็ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปแล้วกว้างสักประมาณ30เมตรแล้วก็ยาวสัก 5-60 เมตรอ่ะอันนี้ประเมินด้วยสายตาเขาทำยิ่งใหญ่นะเยอะสูงนี่100เมตรเพราะนั้นก็ยูเนสโกพิจารณาแล้วก็ยกให้นะเป็นของเก่าสร้างมานานแล้วหลายร้อยปีแล้วเหมือนกันก็ไปชมเมืองโลซานก็มีโลซานก็ผ่านแล้วก็ไปเชื่อมจากเมืองเวเวก็พวกก็เรียกว่ากันเมืองเวเวก็ไม่มีอะไรหรอกแต่มีทะเลสาบก็เรียกว่าทะเลสาบเจนีวาตรงนั้นซึ่งทะเลสาบนั้นมันก็เป็นทะเลสาบที่เชื่อมต่อกันถึงระหว่างสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีกว้างใหญ่ก็ในฝั่งที่เป็นสวิตเซอร์แลนด์นั้นก็มีไม่รู้ก็ทำไว้เพื่ออะไรก็ทำซ่อมนะซ่อมช้อนนะก็ปรากฏว่าซ่อมช้อนใหญ่เลยไปปักไว้ในทะเลเป็นสีเงินทำด้วยเงินหรือเปล่าไม่รู้ใหญ่โตสูงมากเลยคลื่นขนาดไหนมาก็ไม่จมแต่ว่าวันนั้นมันฝนตกก็ไปดูได้นิดๆหน่อยๆวันที่5นะที่5ที่โน้นนะบินจากนี้ก็วันที่5เที่ยงคืนไปถึงโน้นก็วันที่5เช้านั่งรถไฟไปที่พักไปที่พักนี่เขาเช่าบ้านไว้หลังหนึ่งเช่าบ้านไว้หลังเป็นบ้านพักเขาทำไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวตอนนั้นนะก็สบายดีนะตามอัตภาพไปกันพระ3รูปมีพระธรรมกิตติเมธีพระพิสิทธวินัยการแล้วก็พระเมธีธรรมวชิราภิรัตอดีตไม่ใช่อดีตปัจจุบันเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมยุทธวัดมหาธาตุแล้วก็พระมาพิสิทธวินัยการก็เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชธรรมยุทธส่วนโยมที่ไปก็เป็นครูยอมไปกัน8ชีวิตนะเป็นครูที่7ครูเกษียณแล้วบ้างใกล้ๆเกษียณบ้างก็สบายใจดีนะไปสบายดีที่สนุกสนานกันก็ยอมมาสนุกสนานเราก็ไปดูยอมสนุกสนานกับการขึ้นนั่งกระเช้าขึ้นไปดูยอดภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ3ครั้งนะก็สนุกสนานดีไปนั่งรถไฟที่ลากไปขึ้นเหมือนกับอะไรเขาขึ้นเกนติ้งไอแลนด์นะของมาเลเซียนะ
ถ้าอีกที่หนึ่งก็เป็นกระเช้าเปิดประทุนคือดูได้รอบทิศทางอันนี้ไปน่าดูมากไปฉันอาหารพิเศษสำหรับที่นั่นนะก็เรียกว่าฟองโดเราก็ว่ากันว่าไปลองดูก็ปรากฏว่าวันนั้นแทบร้องไห้ลองดูแล้วก็แทบร้องไห้เพราะอาหารเขามันจืดไม่มีอะไรที่จะนั่นแต่ก็อยู่ได้นั่นแหละนะอยู่ได้อันนั้นไปกระเช้าเปิดประทุนนั่งคันละ6คนขึ้นไป3 4ตอนกว่าจะถึงนะไป4ตอนกว่าจะถึงแล้วก็มาสุดท้ายก็คือขึ้นภูเขาที่อะไรกรินเดอวาลอันนี้ก็สวยพิเศษอันนี้สวยพิเศษนั่งกระเช้าเป็นแบบตู้รถไฟไปแต่ตู้สั้นกว่าขึ้นไปตั้ง 30-40 คน 50 คนได้มั้งคันหนึ่งโอ้ยอันนี้หวัดเสียวเพราะว่าคนขึ้นเยอะรวมจะขาดแต่คิดไปคิดมาขาดก็ขาดวะเพื่อนก็ไปได้เราก็ไปได้ก็ขึ้นไปจมเรียบร้อยก็ได้กลับมาถึงวัดแล้วก็แสดงว่าไม่เป็นไรนะไปชมเมืองลูเซนไปชมเมืองโลซานไปชมเมืองเบิร์นไปชมเมืองเว่ไปชมเมืองกรินเดวาลแล้วก็ไปชมเมืองโลซานไม่ใช่โลซานไปซูริกชมเมืองซูริกแล้วไปชมเมืองอะไรล่ะอีกเมืองที่ก่อนกลับนี่ก็ปรากฏว่าได้ตรงนั้นไปทะลุไปฝั่งเยอรมันด้วยไปประเทศเยอรมนีด้วยเป็นไปชายแดน บาเซิลเมืองบาเซิลมันลูเซิลกับบาเซิลอันนั้นไปเดินทะลุยาวไปถึงเขตเยอรมนีแล้วก็มาลงเช้าวันที่16วันสุดท้ายก็ไปอีกที่หนึ่งอันนี้ไปเขตชายแดน3ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีแล้วก็อยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่น้ำไรนี่ก็ยาวมากน้ำใสสะอาดโยมน่าเที่ยวน่าอนุโมทนานะก็ไปกันได้กลับมาได้ด้วยความสบายสบายนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะก็ความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านก็คอยพบกันใหม่นะพรุ่งนี้วันพูดถึงเรื่องวันวิสาขบูชาต่อแหละนะวันพรุ่งนี้วันนี้ตอนนี้ก่อนสวัสดีก็มาดูกันหน่อยว่ายังมี FC เหลืออยู่บ้างหรือเปล่าใครบ้างใหม่บ้างไหมก็หลายท่านอยู่นะมาหลายท่านอยู่ยังอยู่คงที่เหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมโอ้ท่านบยาวัจกรสมจิตก็ไม่ใช่นายกสมจิตพูนพิพัฒน์มาคนแรกเลยวันนี้คิดถึงกันนะพระครูสุนทรศรีละคุณวัดหัวก่อรุ่งปากพนังสาธุพระครูก็ยังไม่ไปไหนนะวัดหัวก่อรุ่งวัชรินโอภาโสรามรถนี่ก็วัดพระอานนท์สาธุครับแปะนันทิการน้องกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะสมศรีลักษณะบิลาศก็บอกว่าไงน้องกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะหลวงพี่จอพระมหาชนะชัยธิตามโนนี่ก็มามณีแสงจันทร์กราบน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะสาธุเนติแก้วเคนก็บอกว่ากราบสาธุครับท่านเจ้าคุณว่างั้นสาธุเอาละสาธุเช่นกันอัมพรวรรณพบสาธุ
อำพรวรรณภพนี่ไปด้วยกันนี่นะไปด้วยกันนี่อำพรนี่สาธุสาธุมณีแสงจันทร์นี่ก็ว่าไปแล้วแล้วก็ใครอีกอ่ะพัดเพ็ญโพสาธุสุดารัตน์ชำนาญคำสาธุนี่ก็แม่ครัวไม่ไปไหนฮะนะแม่ครัวแม่ครัวไปไหนก็อดสิหลวงพี่โอว่าไปแล้วทำไมวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยหนูปานลักษณะวิลาศก็มาแล้วสาธุสาธุน้องปานแล้วก็น้องปานบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเจเจบูม่านี่ก็ติดตามมาตลอดสาธุนครไอ้เจเจบูม่านี่พิษณุโลกนี่นะแล้วก็ใครอีกเอ้ยไม่แล้วอ่ะเจบูมาหายไปแล้วออกมาแล้วพัทราวุฒิวรสโพกราบถวายความเคารพหลวงพ่อครับว่างั้นสาธุครับแล้วก็เจบูมาก็บอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสมชายชันบุญกราบนมัสการสาธุครับสาธุสาธุนี่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในซีพีไปแล้วนะกวางข่าวริบซีพีญี่ปุ่นแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะคนเลาะพนักงานกันเยอะเลยเพราะว่าคนญี่ปุ่นไม่มีเด็กเกิดแล้วไม่มีเด็กที่จะทำงาน 7-Eleven แล้วนะนี่ก็ต้องดูเหมือนกันในบ้านเรานะแล้วก็มีใครอีกอ่ะตะกี้เห็นเริงกวีนะเริงกวีมาด้วยคลาสเมทเพื่อนเรียนกันนะมันยังไงวิ่งกลับอยู่เรื่อยเนี่ยไปถึงเริงกวีแล้วนี่เริงกวีแก้วบุญถึงมาแล้วดีดีพักคารพลสาธุกราบว่างั้นก็กราบสาธุนะเรื่องกวีอ้อบอกว่ารับฟังอยู่ครับท่านเจ้าคุณว่างั้นสาธุสำริดอภิวันสาธุนิพนธ์ลักษณะวิลาศสาธุพอวิ่งแล้วมันไปยาวพระมหาพานุวัตรปัญญาวชิโรน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับสาธุวัดป่าบันเนินสุโขทัยสาธุวรนันท์ขาวสีสาธุสุวรรณาสีปรยะสาธุนิพนธ์ในบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระคุณท่านพอดีเพิ่งหายป่วยจากโควิดครับอ้าวเป็นเหมือนกันนะนึกว่าไม่เป็นเราก็สองรอบแล้วโควิดนี้นะต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับสาธุนัดสังสีบุรัมพฤกสาธุมกโกนาโมเมสาธุวัดศิลาดาษพระครูศีลธราธรสาธุมาไปอีกแล้ววัดพระครูศีลวัดศิลาดาษนั้นบอกว่ากราบสาธุสาธุครับผมสาธุองค์ทองทองเล็กสาธุจริตพงเทศะบำรุงจบแล้วยังเนี่ยใกล้จบแล้วยังเนี่ยสาธุครับพระอาจารย์ด็อกเตอร์ที่จบนี่นะองค์ทองบอกว่าน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุรังสรรทองสร้อยบอกว่าน้อมกราบถวายนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับมาประจักษ์วัฒนานุสิทธิ์
ยังไม่ว่าตรงนี้ป้าจ่ายจินดาว่าก่อนนะ สาธุป้าจ่ายประจักษ์บอกว่ากราบนมัสการพระธรรมกิตติเมธีด้วยความเคารพนับถืออย่างยิ่งครับสาธุสมานสุโตสมานสุโตก็มาบอกว่านี่สื่ออาวุโสนะสมานสุโตสาธุแล้วก็เป็นสื่ออาวุโสแล้วก็เป็นสมาชิกกรรมการศูนย์พิทักษ์อยู่ด้วยนะไปไหนถึงไหนแล้วมันวิ่งกลับไปก็เลยหายเลยป้าจ่ายจินดาบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสมพงษ์อะไรปลื้มเปี่ยมสาธุสาธุแปะนันทิการสาธุมันวิ่งไปวิ่งมามันไม่ค่อยมั่นใจพระดปัญญาภิกขุสาธุแล้วก็พระนปัญโยแล้วใครเอ่ยดาวรุ่งมาละอินดาวรุ่งมาละอินสาธุเว้ยยังมีไกลนึงมาสุดท้ายคิมแซกก้วยกราบนมัสการเจ้าค่ะเดชาเยี่ยมยินดีแย้มยินดีสาธุสาธุสาธุครับฟังจากภูเก็ตครับกราบกราบกราบเดชานะเดชาจะฟังจากภูเก็ตเดชาภูเก็ตคุณสุนทรเจนยังพระชยพลกัลยาณธรรมโมกระแทกทีเดียวไปไหนอย่าให้จ้อยไปเลยว่าวัชรชัยรักแสงหรือรักสังรักแสงนะต้องใส่ราชโคตรน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุพอเราปัดลงมันจะขึ้นพอเราปัดขึ้นมันจะลงแปะนันทีการพระรัตนโยดาวรุ่งดาวรุ่งมาละอินนี่ตรงเนี้ยตรงนี้เราคิดว่าครบแล้วนะอ่านครบเลยวันนี้ขออนุโมทนาสาธุทุกท่านฟังกันใหม่วันพรุ่งนี้นะสวัสดี